สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะก็เพิ่งไปดูมานะครับรอบ 9:30 นหนังเรื่อง Ant-Man and the Wasp นะครับขอใส่แว่นแป๊บหนึ่งจะพยายามไม่สปอยนะครับพยายามจะไม่สปอยจะบอกความรู้สึกเกี่ยวกับหนังแล้วก็โทนหนังแล้วก็ช่วงระยะเวลาของหนังนะครับ Ant-Man and the Wasp เนี่ย Ant-Man ก็สกอตแลนด์เป็นเรื่องราวประมาณว่าเรื่องราวของภาคนี้ภาค2นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดก่อน Infinity War เป็นช่วงระยะเวลาของ Civil War หลังจากจบศึก Civil War ที่กัปตันอเมริกาปะทะกันกับทีมไอรอนแมนนะครับสกอตแลนด์เนี่ยก็คือพระเอกก็ได้ถูกจองจำอันนี้ไม่มีสปอยในเทรลเลอร์มีบอกนะครับสเกลของหนังเป็นสเกลเล็กๆสเกลอารมณ์ประมาณว่าครอบครัวไม่ใช่การทำลายล้างใหญ่เหมือนอันทรอนหรืออะไรแบบนี้นะครับเป็นสเกลเล็กๆนะอารมณ์เหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่โจรกรรมนะครับซูเปอร์ฮีโร่โจรกรรมหนีโจรหนีผู้ร้ายก็จะมีพูดยังไงอะมนุษย์ที่มีพลังวิเศษหนึ่งตัวก็คือโกสต์ที่เราเห็นในทีเซอร์นะครับพลังของเขาถ้าเกิดเป็นแฟนคอมิกหรืออะไรนี่ก็จะเข้าใจอยู่แล้วว่าโกสต์เนี่ยมีพลังอะไรยังไงก็คือทะลุกำแพงทะลุสิ่งของได้นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะก็ถ้าโทนหนังเนี่ยมันก็ออกประมาณสเกลเล็กๆไม่ใหญ่มากความสนุกก็สนุกอยู่นะแต่ผมชอบภาคแรกมากกว่าแต่เหมือนภาคนี้เราเหมือนให้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับตัวละครมากขึ้นไม่มากจะเป็นแฮงค์พิมเจเน็ตที่เป็นแม่ของโฮปแวนไดที่เป็นวอตนะก็รวมประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวละครใหม่ๆแล้วก็มีกริมมิกที่ได้จากคอมิกนะหลายๆตัวละครถ้าเกิดใครเป็นแฟนคอมิกก็จะสะดุดตัวละครที่เด่นในเรื่องนี้ผมว่าเจ้ารูอีสนะรูอีสน่าจะเป็นตัวที่เด่นสุดรูอีสถ้าเกิดใครจำได้ก็จะเป็นเพื่อนของแฮงค์พิมที่จะมีสกิลของความที่แบบพูดมากอะไรแบบนี้นะผมก็จะขึ้นรูปให้ดูนะถ้าเกิดใครจำหน้าไม่ได้ก็คะแนนผมให้ประมาณ 7.5 นะครับคะแนนเรื่องนี้ซึ่งก็ดูได้นะดูได้เพลินๆแต่ผมคงเต็มที่ได้แค่2รอบผมดูได้แค่2รอบก็จบเนี่ยก็จะจบประมาณ Civil War พอดีนะถ้าเกิดใครได้ไปดูในโรงเอ็นเครดิตมี2ตัวนะครับ2ตัวตัวที่2ก็รอประมาณ5นาทีหลังจากเครดิตขึ้นจบหมดก็จะเจอเอ็นเครดิตตัวที่2นะครับรายละเอียดหนังก็ประมาณนี้คงไม่พูดอะไรให้เป็นเรื่องของการสปอยแน่นอนผมมั่นใจว่าไม่มีสปอยในคลิปนี้มาบอกความรู้สึกถามว่าแฟนซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยก็ควรไปดูเรื่องนี้ก็มันจะมีจิ๊กซอว์บางส่วนที่ต่อให้เราไปต่อกับ Infinity War ให้เราไปต่อกับ Avenger ภาค4ก็จะเป็นทฤษฎีให้ถกเถียงกันแต่มันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นก็ต้องไปตามในกัปตัน Marvel อีกทีนึงนะครับตอนนี้ความหวังอยู่ที่กัปตัน Marvel เลยคือจบเรื่องนี้ก็ยังอื่นๆอยู่เช่นเดิมนะครับก็ยังหาทางไปให้ Infinity War ให้ Avenger 4ก็ยังไม่ได้ทฤษฎีก็ยังถกเถียงนะขนาดผมไปดูกับเพื่อนประมาณ2คนนะครับก็ยังถกเถียงกันว่าเออเฮ้ยมันจะกลับไปกู้แก้ไขเรื่องราวเกี่ยวกับ Infinity War ยังไงดีเนี่ยก็รอดูชื่อภาคของ Avenger 4ตามที่เขาหลุดมาว่า Endgame ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันอาจเป็นข่าวลือนะครับวันนี้ก็ให้ประมาณนี้ซิเก้งทอยให้7.5 7.5 นะครับสำหรับแอดแมนดูเพลินๆได้นะสนุกนะครับมุกตลกเพียบนะวันนี้ก็4นาทีเป๊ะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ